ลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนนี่นะครับอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อครับค่ะเราก็ต้องพูดให้เขาเห็นถึงข้อดีแล้วก็เขาซื้อแล้วเขาจะคุ้มยังไงอะคะอาจารย์สองอย่างเลยใช่ค่ะคือเขาต้องเห็นว่าสินค้าดีแล้วซื้อแล้วต้องคุ้มแล้วคุณบุญลมพูดยังไงให้ลูกค้ารู้สึกถึงคำสองคำนี้จากผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีค่ะถ้าเขาใช้สินค้าของเราแล้วอย่างเช่นน้ำยาล้างจานเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้นะคะอย่างเช่นล้างผักและผลไม้ได้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บคุณมีประกันคุ้มครองนะคุณสามารถทำการตลาดได้นะค่ะไม่แพงนะครับดีไม่แพงได้ประโยชน์ประหยัดประกันปันผลประสิทธิภาพค่ะโอ้โหตามไปด้วย6ปอเลยค่ะอาจารย์เล่าไปแบบนี้ที่ยี่ห้ออื่นให้ไม่ได้เลยใช่ค่ะอาจารย์ไม่มียี่ห้อไหนในโลกนี้ให้ได้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าซื้อน้ำยาล้างจานเนี่ยขวดเดียวแต่ปรากฏว่าฉันกลับได้สิ่งต่างๆเป็นมูลค่าเพิ่มตามมามากมายใช่ค่ะนะครับแต่ว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเขาว่าเป็นชุดเปิดใจมันเป็นชุดเปิดใจคนได้ไหมได้ค่ะอาจารย์เป็นชุดเปิดใจคนได้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่บางคนเขาไม่รักสวยรักงามใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะแล้วก็เราก็สามารถเอาสินค้ากลุ่มนี้เข้าได้แล้วบางคนที่ถ้าจะไปแนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มบิวตี้กลุ่มอาหารเสริมมันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องใช้ความรู้มากพอสมควรใช่ไหมคะครับค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดใจได้ง่ายเพราะว่าทุกคนต้องซื้อสินค้าใช้อย่างนี้คุณบุญลมก็ต้องสอนทีมงานเทรนนิ่งทีมงานไหมว่าให้มาศึกษาเรื่องสินค้ากลุ่มนี้เยอะๆเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้สามารถทำให้เขาออกสตาร์ทเริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างง่ายๆใช่ค่ะเราเทรนยังไงบ้างเทรนก็คือเริ่มต้นก็คือจะให้เขาลองใช้สินค้าให้ใช้สินค้ากิฟฟารีน 100% ค่ะอาจารย์ครับค่ะให้ใช้กินสินค้ากิฟฟารีน 100% ไม่ได้หมายความว่าใช้ 2,000 รายการนะคะครับแต่วันนี้ถ้าคุณจะต้องใช้สินค้าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเช้าจรดเย็นเนี่ยให้คุณเปลี่ยนมาเป็นกิฟฟารีนได้ไหมครับค่ะถ้าเกิดว่าในแง่ของการอยากสนใจอยากทำธุรกิจนะคะครับค่ะเปลี่ยนมาใช้สินค้ากิฟฟารีนพร้อมๆกับการศึกษาสินค้าอย่างวันนี้คุณใช้แชมพูสระผมคุณใช้กลิ่นอะไรนะคะใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงนะคะในขณะที่คุณลูบไลท์คุณรู้สึกยังไงมันมีฟองมากไหมมันมีฟองน้อยไหมมันล้างออกมากง่ายไหมนะคะแล้วก็ในขวดเนี้ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะศึกษาด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาทีมงานมาเทรนด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาน้องอยู่กลุ่มนี้นะน้องเป็นวัยรุ่นถ้าเกิดบางครั้งเราจะเข้าครัวอย่างเดียวเราจะล้างจานอย่างเดียวก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมาในเก็บกลุ่มของบอดี้โลชั่นบ้างเจลบ้างเจลอาบน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเทรนเขาเราก็ทำให้เขาได้มีโอกาสรู้จักสินค้าง่ายๆด้วยการใช้เองนี่แหละและจากนั้นก็ให้รู้ไว้เลยว่าสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยคุยง่ายที่สุดแล้วใช่ค่ะนะไม่ต้องไปพิถีพิถันคิดหาคำพูดอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนชอบอย่างเดียวคือกลิ่นเนื้อสัมผัสแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆถูกไหมครับมีการเชื่อมโยงไปยังสินค้าตัวอื่นๆยังไงบ้างคือวันนี้ซื้อของแบบนี้และเชื่อมโยงไปยังอาหารเสริมได้ไหมเชื่อมโยงไปทางผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองแบบอื่นๆบ้างไหมฮะได้ค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาอะจะคิดต่อยอดได้ไหมแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วสินค้าทุกตัวถ้ากิฟฟารีนได้เข้าไปอยู่ในบ้าน1บ้านนะคะ1ชิ้นสามารถต่อยอดได้ทุกตัวค่ะอาจารย์มันอยู่ที่เราว่าเอ๊ะเราจะมองเห็นไหมว่าสมมติว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเข้าไปในบ้านเขาใช่ไหมคะดิฉันจะมองทุกซอกทุกมุมของเขาเลยว่าในบ้านเขาใช้อะไรในห้องน้ำเขาใช้อะไรในห้องครัวเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตดูรอบๆเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มหาทางเข้าเราเริ่มนึกออกแล้วว่าเราจะมีอะไรไปคุยกับเขาใช่ค่ะเอ๊ะเราน่าจะเปลี่ยนของเขานะน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำยี่ห้อเนี้ยที่เขาเคยใช้อยู่เนี่ยพี่ใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้างมีกลิ่นแรงไหมครับผลเสียก่อนเลยค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำใช่ค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำยาแนวมันกัดไหมพี่คิดดูนะขนาดยาแนวยังกัดขนาดนี้เลยแล้วเวลาพี่ทำความสะอาดพี่สูดดมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปได้ครับวิธีการก็คือการต้องเป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันเราจับสัญญาณของผู้บริโภคยังไงหรือลูกค้ายังไงว่าเนี่ยถ้าเขาพูดมาแบบนี้มีแนวโน้มซื้อละถ้าเขาพูดมาแบบนี้แปลว่าเขาอยากได้ตัวอื่นเพิ่มเราสังเกตยังไงจับสัญญาณยังไงเราก็ดูจากสีหน้าและแววตาเขานะคะอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆแล้วทุกคนอยากได้คุณประโยชน์สิทธิประโยชน์แล้วก็ความปลอดภัยให้กับตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะครับอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมคะอาจารย์
ถ้าสมมติว่าเขารู้แล้วว่าถ้าเขาใช้ยี่ห้อที่เขาเคยใช้อยู่แล้วมันมีผลเสียกับร่างกายละเขาอะแต่ถ้าเกิดว่าเราแนะนำของเราแล้วมันดีกว่าเราสามารถจับต้องได้กลิ่นไม่มีไม่ทำลายตัวเขาแล้วราคาประหยัดกว่าเขาได้สิทธิประโยชน์มากกว่าเขาตัดสินใจแน่นอนค่ะบางคนก็จะบอกว่าพี่ซื้อมาเป็นโหลเลยพี่ซื้อมางุ้นงี้งี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่ามันหมดเราจองไว้เลยถ้าล็อตนี้หมดถ้าล็อตนี้หมดพี่เปลี่ยนเลยนะหรือว่าบางคนเขาก็จะกลัวมากใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ใช้เลยเขาก็จะสั่งใหม่เลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือวิธีการที่เราต้องเป็นคนคอยดูว่าแววตาสีหน้าของเขาเป็นยังไงโปรโมชั่นมีผลกระตุ้นให้เขาเกิดการตัดสินใจไหมมีมากเลยค่ะอาจารย์บางครั้งเนี่ยก็คือว่าบังเอิญว่าไปชอบสินค้าตัวที่คุณหมอจัดโปรโมชั่นครับค่ะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยน้องมีอะไรดีแนะนำพี่มาเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากได้โปรโมชั่นแรกซื้อตัวเนี้ยครับพี่จะซื้อให้ครบ 1,500 พี่จะแลกกูต้าอย่างเงี้ยค่ะครับพี่จะซื้อให้ครบ 1,000 นึงพี่จะแลกน้ำทับทิมพี่ไม่อยากจ่าย450จากเดิมที่เขาอาจจะซื้อไม่ถึง 1,000 หรอกใช่ค่ะอาจารย์พอเขาเห็นอันนั้นเขาก็เลยจะพยายามให้แนะนำเพิ่มเขาจะได้ซื้อให้ครบ 1,000 นึงใช่ค่ะครับมันก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมในการทำให้ลูกค้าก็รู้สึกตัวเองได้กำไรด้วยใช่ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆจากแขกรับเชิญของเรากันไปแล้วครั้งต่อไปรายการของเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาพูดคุยกันต้องติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ